สวัสดีครับพบกับช่องพังปูเป้เหมือนเดิมนะครับเช้านี้ที่บึงกาฬนะครับมาเจอหนุ่มหล่อแฟนปูเป้นะครับพายทองคูณดูครับดูหนุ่มหล่อมีข่าวที่5ออกมาด้วยนะครับเห็นสาวๆนะครับคึกครับเดินตามตูดมาหลายวันแล้วนะครับผมเพิ่งมาเจอตัวนะครับได้อยู่ด้วยกันที่ตลาดกลางหมู่บ้านนะครับตัวเป้จกใหญ่เลยนะครับไปจับขาที่หาเขาเลยแฟนกันมาเจอกันตามหาตัวมาหลายวันแล้วเพิ่งเจอนะครับทองคูณจะสูงเท่าปูเป้แล้วนะครับรักกันนะครับโอ้แดดแรงมากครับช่วงเช้าแต่ว่ายังไม่ร้อนครับแดดกำลังอุ่นๆนะครับสถานที่ศาลากลางหมู่บ้านนะครับเป็น3แยกเป็นสามเหลี่ยมนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมวันนี้มาเจอแฟนนะครับให้อยู่ด้วยกันเดี๋ยวแป๊บเดียวก็จะแยกกันแล้วนะครับผมพอหายคิดถึงนะครับแล้วก็จะแยกกันไปคนละบ้านนะครับผมเพราะว่าแต่ละคันคนเยอะมากคน8 9คนนะครับแต่ละคันครับไปแล้วครับผู้บ่าวไปแล้วครับไปขึ้นรถแล้วนี่ปุ๊บเป๊ะบ่แม่นขึ้นรถเหมือนกันรอคนก่อนยังไม่มาอีกคนนึงแดดจัดมากนะครับอากาศก็ร้อนนะครับเมื่อคืนนอนอยู่ที่วัดก็โอ้หนาวครับเมื่อคืนเย็นมากครับอากาศเย็นครับน้ำก็เย็นอยู่ใกล้ฝั่งลาวด้วยนะครับนู่นภูเขานะครับฝั่งโขงนะครับผมแต่ยังไม่ถึงแม่น้ำโขงเลยปูเป้คิดถึงทองคูณหรือเปล่าไปไหนหยุดไปกินยาเพิ่นปูเป้จะเดินไปกินยาเมื่อคืนไม่ค่อยมีหญ้าเลยครับปลูกที่วัดป่ามีแต่ต้นไม้เลยนะครับมีแต่ป่าเลยป่าไม่มีหญ้าเลยนะครับก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมแม่ๆครับฝากติดตามให้เราด้วยนะครับช่องพังปูเป้นะครับผมเราจะหาถ่ายคลิปลงเรื่อยๆนะครับนี่ก็เป็นตลาดหมู่บ้านนะครับใหญ่มากเลยนะครับโอ้ปักยางเงาเลยสาราตลาดครับไปแล้วครับผู้บ่าวผู้เป้ไปแล้วแยกกันไปคนละหมู่บ้านนะครับผมเดี๋ยวก็มาเจอกันเหมือนเดิมนะครับถอยโอ้พระอาทิตย์แสบตาเลยใส่อยากไปกับผู้บ่าวครับผู้บ่าวไปเลยครับผู้เป้ไปหาผู้บ่าวหรือเปล่าเนี่ยมาอันนี้มาไปแล้วผู้บ่าวไปแล้วเดี๋ยวค่อยตามไปอันนี้ลูกยืนโชว์ตัวที่ตลาดลานกว้างๆนะครับนี่มาเร็วเดินกล้วยขาอยู่นั่นแหละข้าวเหนียวก็ไม่ค่อยได้กินเลยวันนี้นะครับผมคนก็ไม่ค่อยอยู่บ้านนะครับเข้าไปกีดยางหมดนะครับเพราะว่าที่นี้ป่ายางเยอะมากเลยนะครับป่ายางเลยคนเพิ่งเข้าป่ายางไปหยอดน้ำกดนะครับกินอะไรปูเป้
ซาลาเปากินซาลาเปากับแม่ควานกินขนมทุกอย่างเลยครับปูเป้ไงว่างแค่ยังโอ้มีเนื้อหมูใส่เค็มนะครับเป็นเนื้อช้างจะไม่กินนะครับมา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 เบ๊ตามมาเร็วเร็วเร็วจะได้ขึ้นรถแล้วนะครับผมเป้มาสวัสดีตอนเช้านะครับเจอกันคลิปหน้านะครับผมคลิปนี้ก็สวัสดีครับ